งงทั้งออนไลน์อุดหนุนนายทุนดราม่าจนได้ตลกแนวหน้าทำไมอุดหนุนแต่นายทุนจากสถานการณ์ปัจจุบันหลายคนต่างยื่นมือช่วยเหลือกันอย่างมากมายนะเช่นเดียวกับตลกก่อนบ่ายคลายเครียดก็คือคิงก่อนบ่ายเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอยู่เสมอๆนะครับอย่างล่าสุด นะครับเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์แชทที่ประชาชนทักเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับพร้อมกับบอกว่าวันนี้ผมนำเงินที่แม่ตั๊กสิริพรให้มาและเพื่อนๆในเฟซเนี่ยร่วมทำบุญมาเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทได้ส่งให้กับผู้ที่มาขอความช่วยเหลือนะครับมาจำนวน52คนนะคนละ500บาทหากท่านใดนะอยากให้ผมเป็นสะพานบุญเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนสามารถติดต่อผมมาได้นะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าขออานิสงส์ในครั้งนี้ส่งผลให้ประเทศเราผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็ววันเร็วคืนด้วยนะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับขอบคุณผู้มอบเงินทุกท่านนะครับซึ่งในข้อความนะครับคิงก่อนบ่ายได้ตอบทุกคนว่านะไปเซเว่นเลยครับงบ500หยิบแล้วไปที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวผมจ่ายผ่านทรูให้งานนี้นะครับชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่าพี่คิงคะอยากจะเสนอให้ซื้อร้านค้าทั่วไปด้วยค่ะเป็นการสนับสนุนแม่ค้ารายย่อยในตัวแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าไม่ไปเซเว่นได้ไหมไปตลาดชาวบ้านได้ไหมนะแล้วก็บอกว่าชื่นชมนะคะแต่ดูเหมือนโฆษณาเซเว่นเลยค่ะร้านค้าทั่วไปก็ได้เขารับโอนนะคะประเทศเราเนี่ยมาถึงจุดนี้เนี่ยมาจากส่วนหนึ่งจากการสนับสนุนของนายทุนค่ะแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าไม่ควรเข้า71นะ Family Mart ก็ยังดีแม่ค้ารายย่อยเนี่ยเขารับพร้อมเพย์นะเดี๋ยวนี้เขารับกันและต่อมานะครับคิงก่อนบ่ายก็ได้มาโพสต์บอกว่านะวันนี้ผมได้ช่วยเหลือพี่น้องไปแล้ว52คนนะครับวิธีการของผมคือให้งบคนละ500ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของที่จำเป็นมีคำถามเกิดขึ้นมากมายทำไมต้องเซเว่นทำไมต้องจ่ายผ่าน True Wallet เพราะว่าวินาทีนี้มันสะดวกที่สุดสำหรับผู้ให้และผู้รับและผมก็สามารถบอกคนที่เขาให้เงินได้ว่าเขาเอาเงินไปซื้อของเหล่านี้จริงๆไม่ได้เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับด้วยเวลาที่มีจำกัดนะผมเลยมองข้ามบางเรื่องไปเพราะเป้าหมายคือต้องการบรรเทาทุกคนที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดถ้าจะให้ผมแพ็คแล้วทยอยไปแจกผมจะทันเวลาไหมบางคนนะครับอยู่ยะลาพิษณุโลกชลบุรีอุบลหรือบางทีเนี่ยก็หลายๆที่แต่สิ่งที่ผมคิดณเวลานั้นหาพื้นที่ที่ผมสามารถไปช่วยเหลือเขาให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองขอเถอะครับข้าวผ่านมันไปบ้างในบางเรื่องเรามาช่วยให้ทุกคนรอดดีกว่านะครับผมทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนแต่คุณคือประชาชนผมพร้อมช่วยเหลือเท่าที่กำลังผมไหวนะพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าอยู่ข้างประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง